ตามด้วยนะครับสำหรับการชกในวันนี้ครั้งแรกของเราเลยสำหรับวันลุมพินีต้องถามนิดนึงก่อนฝึกเรื่องของการใช้นมเล็กนี่มาอย่างไรครับใส่นมใหญ่ซ้อมก่อนแล้วก็ถ้าเหลือ10วันก็ใส่นมเล็กถนัดไหมครั้งแรกก็ไม่ค่อยถนัดถนัดนักนะฮะแต่ว่ามาชกในวันนี้นี่ขึ้นเวทีไปแล้วเกรงไหมถามจริงเกรงบ้างเกรงเลยแหละว่าอย่างนั้นนะฮะต่อยไม่เป็นธรรมชาติเลยเนี่ยรู้สึกตัวอย่างนั้นใช่ไหมต่อยไม่มันคือมันระวังด้วยป่ะครับระวังด้วยนะโดนอาวุธของคู่ชกแล้วเป็นไงฮะทนได้หนักเหมือนกันผมขึ้นมา100ครับน้ำหนักขึ้นโอ้โหขึ้นไปตั้งเยอะลองวัดกับพอแล้วก็เร่งมาได้เป็นลมอืดไหมครับวันนี้อืดด้วยครับกินเพิ่มโอ้กินเพิ่มขึ้นไปก็เลยทำให้อืดไปนิดนึงครับโอ้นะผ่านไปแต่ละยกนี่เป็นไงบ้างผ่านยกแรกไปรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่างานยากยังงานยากอยู่แต่ว่าหายผ่อนหายเครียดหายเกร็งหรือยังก็เริ่มผ่อนคลายยก2นี้เริ่มได้ชกได้ดีขึ้นรอดักจังหวะทำได้ดีขึ้นครับก็มีจังหวะโดนบ้างกระโดดทำได้บ้างและจังหวะต้องนานไปด้วยนะหมด2ยกนี่มีความมั่นใจไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะเขาก็ทำได้ครับรู้สึกว่ามันใกล้เคียงนะครับแล้วหมดยกสุดท้ายอ่ะท้ายก็2 จิต 2 ใจคือมันกล้ำถึงนะคือรู้สึกจะเป็นมวยทางเดียวกันเลยนะก็ชิงจังหวะเหมือนกันแบบนั้นนะครับแต่ว่าหมดยกสุดท้ายนี่ในใจตอนนั้นยังคิดว่ายัง 50-50 อยู่ไหมหรือว่ามั่นใจชนะแน่นอนยัง50-50โอ้ยังเสียอุ้ยโหเขาก็ทำมาได้ตายยกจนกระทั่งประกาศฉลามเท่านั้นแหละโล่งอกเลยครับโล่งถามว่าดีใจมากไหมผมก็ไม่ถึงดีใจมากเพราะว่าผมต่อยไม่ค่อยแบบถูกใจเป็นมวยอาวุธน้อยไปนิดนึงอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปในวันลุมพินีครั้งต่อไปโอ้ครับผมนะอยากจะบอกอะไรถึงแฟนมวยที่เป็นแฟนคลับของทางฉลามบ้างก็วันนี้ไม่ได้ใจนะต่อยแต่ก็ขอบคุณที่เชียร์ขอบคุณแฟนมวยที่ยังเชียร์ผมแล้วขอบคุณนายบัวโอเดสแล้วก็ขอบคุณค่ายมวยขอบคุณเทรนเนอร์แล้วก็ขอบคุณรายการวันคุณจ่าศรีรายการวันที่ทำให้ผมนั่งต่อวันนี้บาดเจ็บนะฮะมือเป็นไงบ้างมีครับมีนิ้วโป้งยังต้องซ้อนอยู่เหมือนกันครับอ๋อยังไม่เท่าไหร่ถามยังมีปากอะไรถึงแฟนๆถึงใครบ้างเป็นมวยเป็นหมัดมวยเป็นมวยวันครับเป็นขับฉลามก็ผมจะไปพัฒนาตัวเองใหม่จะตายก็จบผมจะทำให้ดีกว่าเดิมโอเคขอบคุณครับ